วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์แมตช์รายการวาไรตี้กีฬาที่ศิลปินดาราและซุปตาร์ทุกวงการจะมาเล่นกีฬาให้ได้เห็นถึงความสุขและเสน่ห์ในการเล่นกีฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซุปเปอร์แมตช์ผมศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับมาปางอลิสาค่ะนอกจากผมและน้องมะปรางนะครับเรายังมีอีก2ท่านนะครับที่จะมาช่วยนะครับสร้างสีสันให้กับรายการของเราครับคุณพิษณุนินกัดและคุณพลากุ้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามความเห็นพี่พิษณุนินกัดนิดนึงนะฮะบาสเกตบอลนี่ยังไงครับพี่ครับก็เป็นกีฬายอดฮิตของสหรัฐอเมริกานะครับ1ใน2กีฬายอดฮิตของอเมริกาที่มีคนดูมากที่สุดก็คืออเมริกันฟุตบอลแล้วก็บาสเกตบอลโดยเฉพาะ NBA เนี่ยมาถ่ายทอดสดมาบ้านเราทุกนัดทุกแมตช์ในแต่ละฤดูกาลการแข่งขันเข้มข้นมากครับแล้วคุณภาคกุ้งฮะคุณภาคกุ้งครับครับผมบาสเกตบอลสำหรับคุณแล้วยังไงฮะของผมเหรอฮะก็ไม่มีอะไรมากครับบาสเกตบอลก็เป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าใช้แรงนะฮะใช้สมองใช้ความเร็วนะครับผมวันนี้ผมเชื่อว่าเหล่าพระเอกที่มาแข่งในวันนี้น่าจะมีหัวใจเรียกว่าเป็นคำคมของบาสเนี่ยอยู่ในใจของพวกเขาอยู่แล้วนั่นก็คือแข่งบาสเชิญด้านในแต่ถ้าคล่องใจไปด้านนอกนะครับผมไม่เอาสิครับกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีครับหมายถึงว่าไปหาซื้อกินข้าวกินข้าวกันกับพี่นั่งคุยกันชอบกันเล่นกีฬาเสร็จก็ไปกินข้าวกันครับผมใช่ครับไปกินข้าวก็นึกว่าไปทำอะไรผูกมิตรสมานสามัคคีกันนะครับนะฮะตอนนี้บางพร้อมมากแล้วค่ะแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะงั้นเราไปพบกับผู้เข้าแข่งขันทีมแรกกันเลยค่ะทีม Six Elementsทีม Six Element เชนของคนทั้ง6ถาดนำทีมโดยพระเอกหนุ่มหล่ออารมณ์ดีเข้าถึงง่ายและว่องไวดังสายลมเต๋าเศรษฐพงศ์หนึ่งในนักแสดงจากซิทคอมอารมณ์ดีเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยและกำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่เรื่องเจ้าสาวยืนหนึ่งให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้ทางช่องวัน31หลุยพงพันธ์หรือคุณหลุยบางรักนักแสดงหนุ่มล้ำผู้แข็งแกร่งที่เคยฝากผลงานความฮาไว้เรื่องบางรักซอยกาวเพชรโบราณินพระเอกหนุ่มสุดคูลผู้หนักแน่นที่กำลังจะมีละครฟอร์มยักษ์เรื่องพนมนาคาจากทีมผู้สร้างผู้กำกับมือรางวัลสันสีแก้วหล่อและทีมบทสุดปังจากละครวันทองให้เราได้ติดตามกันเร็วๆนี้ครับแบงค์ชนาทิพย์พระเอกหนุ่มมาสเตอร์ผู้มีพลังและความมุ่งมั่นเคยมีผลงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเสียงเอื้อนสะเทือนดาวและสุภาพบุรุษมงกุฎเพชรแจมรัชตะพระเอกหนุ่มมากเสน่ห์จิตใจดีที่กำลังจะมีผลงานให้เราได้ติดตามกันในเรื่องคุณชายเร็วๆนี้ทางช่องวัน31นัทพสุทธิ์พระเอกดาวรุ่งผู้แน่วแน่และกล้าหาญของช่องวัน31หรือคุณเชนในละครเรื่องเวลากามเทพนอกจากนี้ยังมีกองเชียร์เป็น2สาวคู่ฮาสุดป่วนจากซิทคอมอารมณ์ดีเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยรุ้งลาวันและน้องอินเตอร์รวมเชียร์ในวันนี้อีกด้วยครับไฟอิเลเมนต์เนี่ยเขามีธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมทองแล้วก็ทองอันนี้เราเป็นแบบซิกเลยเราเยอะกว่าเราเยอะกว่าแต่ว่าเราก็จะมีธาตุคล้ายๆกันอย่างผมเนี่ยเป็นธาตุลมครับธาตุลมครับเพราะอะไรคะเราทำไมเลือกเป็นลมอาจจะพลิ้วไหวดังสายลมเร็วดังสายลมใช่ครับและท่านต่อไปล่ะคะคุณเพชรคะคุณเพชรธาตุอะไรคะวันนี้ธาตุไฟแตกครับไฟแตกเราเล่นครับธาตุดินครับธาตุดินธาตุดินใช่ครับใช่ครับไม่เป็นธาตุดินครับน่าจะล้มบ่อยฮะล้มบ่อยจูบพื้นบ่อยจูบพื้นบ่อยแรงถือว่าเป็นกำลังนะฮะของทีมใช่ครับใช่ครับคุณนัทนะครับคุณนัทผมธาตุทองครับก็มาจากตรงแถวเอกมัยครับใช่นั่นเป็นวัดอ๋อนั่นวัดครับครับผมธาตุทองครับเพราะว่าผมเนี่ยมีมูลค่าที่สุดเป็นทองไงครับโอ้โหนี่เป็นโกลเด้นบอยของทีมเหรอครับผมนะฮะถือว่ามือทองนะครับโอเคแจมครับผมธาตุไม้ครับธาตุไม้เพราะว่าชอบอยู่ในป่าครับผมชอบอยู่ในป่าชอบอยู่ในป่าชอบวิ่งเข้าป่านี่ธาตุไม้น้องแจมธาตุไม้ครับลุย
บางรักซอย9จำได้ไหมน้องปิ๊กผมเป็นธาตุเหล็กครับพี่ธาตุเหล็กเพราะว่าผมแข็งทุกส่วนครับยกเว้นครับยกเว้นอย่างเดียวอะไรฮะใจครับผมแข็งทุกส่วนยกเว้นใจใจอ่อนใจอ่อนกี่ใจอ่อนครับผมแล้วแบงค์ละคะแบงค์วันนี้แบงค์ธาตุอะไรคะธาตุไฟครับผมทำไมเป็นไฟครับผมร้อนแรงครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะใครบอกว่าเราร้อนแรงใครเป็นคนเลือกอันนี้คิดเอาเองครับเลือกตัวเองนี่คือนะฮะโฉมหน้าของ Six Elements ใช่ค่ะแต่ขอสอบถามอีก2ท่านทั้งข้างหลังได้นะน้องอินเตอร์น้องอินเตอร์ธาตุอะไรคะวันนี้น้องอินเตอร์เป็นธาตุน้ำค่ะทำไมถึงเป็นธาตุน้ำล่ะคะเพราะว่าจะคอยเสิร์ฟน้ำให้พี่ๆค่ะถามหน่อยค่ะถามหน่อยว่าธาตุอะไรธาตุอะไรครับเป็นธาตุรักค่ะรักทิพย์สีขาวอย่าให้เห็นสีฟ้าออกมาแล้วไปอยู่สีฟ้านะและทีมที่จะมาท้าชิงกับ Six Element ในวันนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหปังหล่อแซ่บไม่แพ้กันค่ะพูดอาจจะไม่เก่งนะฮะแต่หน้าตาดีมากหน้าตาดีมากค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับทีมที่2กันเลยค่ะกับ GMM TV Basketball Team ค่ะสมาชิกศิลปินดารา GMM TV Basketball Team ประกอบไปด้วยหัวหน้าทีมพระเอกหนุ่มใต้ลูกอินเตอร์จอร์จเวอาที่กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องมาม่าโกโก้แม่มาคุ้มหนุ่มบารอนตามมาด้วยกายศิวกรนักแสดงหนุ่มหล่อจากซีรีส์ด้วยรักและหักหลังที่กำลังออกอากาศทางช่อง GMM 25ลุกอิชิคาวะพระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอตสัญชาติญี่ปุ่นอเมริกันและกำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องโดโนวานที่รักช่อง GMM 25มาร์คปาหุนพระเอกหนุ่มหล่อสมาชิกอีกคนของบ้าน GMM TV ที่เคยฝากผลงานซีรีส์เรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นและน้องเล็กฝาแฝดสุดเท่จากค่าย GMM TV AJ ชัยพลและ JJ ชัยกรที่กำลังมีผลงานซีรีส์เรื่องคาดให้เราได้ติดตามเป็นครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ GMM TV Basketball Team ยังมีกองเชียร์เป็นสาวสวยหน้าใสวัยสนที่เคยมีผลงานซีรีส์เรื่องเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นน้องจูนวันวิมลและน้องพลอยพัดจากซีรีส์เรื่องคาดที่มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจในวันนี้อีกด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับและนี่คือทีม GMM TV Basketball Team ค่ะสวัสดีครับโอ้โหแฟนๆกรี๊ดกราดมากเลยนะฮะหัวหน้าทีมจอร์จเวอาใช่ครับวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับนะฮะมีอะไรจะพูดคุยกับทีมฝั่งนู้นไหมฮะเมื่อกี้เขาพูดกันถึงเราแล้วเอางี้เลยครับผมให้เลยคนละหมื่นให้อะไรคนละหมื่นไม่เข้าใจหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาชนะเราเนี่ยเราเขาได้หมื่นหนึ่งอย่างนี้ครับเปล่าผมให้ก่อนเลยคนละหมื่นให้ผมชนะได้ไหมโอ้โหคิดมานานมากน้องแบบเราตื่นเต้นอะไรเนี่ยคิดมานานนะฮะนี่ทีเจตื่นเต้นอะไรสองท่านข้างหลังแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะจูนวันวิมลนะคะครับบอกเลยว่าวันนี้ทีมเราชนะแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีของขังค่ะอะไรอะคะภาชนะค่ะภาชนะเดี๋ยวสิไอ้อย่างนี้ไม่เรียกภาชนะภาชนะมันจะต้องเป็นไอ้ของใส่ใช่ไหมอาหารเตรียมไม่ทันค่ะมีแค่นี้เอามามีแค่นี้โอเคโอ้โหสุดยอดน้องพลอยสวัสดีค่ะพลอยพัดค่ะอันนี้น้องพลอยพี่คาดหวังนะคนสุดท้ายน้องพลอยเตรียมมุกอะไรมาวันนี้อุ้ยหนูไม่มีเลยหนูมาเพื่อเชียร์ทีมสีขาวล้วนๆเดี๋ยวน้องบอกมาเพื่อเชียร์ทีมสีขาวอ้าวเดี๋ยวนะไม่ผมรู้เพราะว่าเขาบอกว่าเชียร์ทีมไหนอะทีมนั้นแพ้เขาเลยส่งสี่คนนั้นมาเชียร์ผมโอ้ใช่ไหมรู้ได้ไงอะคะฝั่งนู้นแค่ทีมกองเชียร์ยังแบบเบเบมากเลยมีแต่สาวๆฝั่งนี้มีทั้งเด็กและคนชราเหนือกว่าเยอะเออเองก่อนเลยนะใช่เอาละครับสีสันนะฮะของวันนี้เราได้รู้จักทั้งสองทีมแล้วนะครับ Six Elementแล้วก็ GMM Basketball Team เอาละฮะวันนี้นะครับทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะครับ
ก็ต้องขอต้อนรับด้วยนะฮะคณะกรรมการนะครับบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยที่มาเข้าชมรายการของเราในวันนี้ด้วยนะครับนะฮะขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติครับผมตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมมากแล้วค่ะนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง2ทีมได้วอร์มร่างกายเล็กน้อยใช่เราจะเข้าสู่นะครับการแข่งขันบาสเกตบอลในรายการซุปเปอร์แบชกติกาการแข่งขันบาสเกตบอลของเราในวันนี้เราจะทำการแข่งขันกัน2ควอเตอร์ควอเตอร์ละ10นาทีโดยแต่ละทีมจะสามารถขอเวลานอกเพื่อแก้เกมได้ทีมละ2ครั้งครั้งละ3นาทีต่อ1ควอเตอร์จบเกมทีมใดทำคะแนนได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปในวันนี้ครับชุดสีฟ้าทีม GMMTV ผู้เล่น5คนแรกครับลุคอิชิกาวะจอร์จเวียกายศิวกรเจเจชากรเอเจชยพลนะฮะส่วนทีม Six Element ครับผู้เล่นชุดแรกนะฮะประกอบไปด้วยเต๋าเศรษฐพงษ์หลุยพงพันธ์เพชรโบราณินแจมรัชตะแบงค์ชนาทิพย์เอาละครับกรรมการของเราเรียกผู้เล่นทั้งสองทีมมากลางสนามครับมาดูครับว่าใครจะคว้าบุกแรกไปนะครับ3 2 1 4 1 2เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมเย็นทีมเย็นทีมเย็นสู โอ้โหเอาครับจำบอลเรียบร้อยครับคุณเอเจได้บอลครับส่งมากระแทกครับคุณเพชรฟาวครับครับผู้ชมครับดูจากสีหน้าแววตาของนักกีฬาแต่ละคนฮะจริงจังกันเอาเรื่องเลยครับอู้ไม่ลงครับลูกนี้โดนห่วงครับแม่คุณเอเจฮะเลยครับโอ้โหลูกนี้รีบาวได้ครับตอนนี้คุณลุกครับขึ้นมาครับส่งให้เพื่อนนะฮะจะชูสามแต้มหรือเปล่าแหวกเข้าไปไม่ได้เอาแล้วครับฟาสเบรกที่บอกว่าเก่งนักหนานี่นะครับขึ้นเลยครับแล้วเอาโดนปัดอีกพลิกตัวชูตครับลูกนี้ลงไปครับแรกเอาครับผมตอนนี้ครับลงไปเรียบร้อยครับนะฮะคุณแจมครับทำ2คะแนนแรกครับให้กับ Six Element ได้ครับแหวกเข้าไปแล้วครับอุ้ยสวยโอ้ยกลับคืนมาได้ครับสวยมากครับลูกนี้ครับโอ้โหเอเจครับโชว์ความพลิ้วฮะหลบ3ครับเข้าไปใต้แป้นฮะแล้วเลย์อัพลงไปครับกลับมาชมความมันกันต่อครับซึ่งวันนี้จะเป็นการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างทีม GMMTV Basketball Team และทีม Six Element ครับและที่ทำการแข่งขันในตอนนี้เป็นการแข่งขันในควอเตอร์ที่1จะดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนไปชมเกมกันได้เลยครับพูดตรงครับพี่แมตช์นี้ฝีมือเนี่ยผมว่าก็มีกันเยอะพอสมควรนะฮะแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นเหนือกว่านักบาสทั่วโลกที่ผมกล้าคุยเลยแมตช์นี้หล่อทุกตำแหน่งนะฮะไม่มีตำแหน่งไหนที่ดูแล้วไม่สบายตานะครับผมสีขาวสุดยอดเนี่ยสีขาวสุดยอดเกมเริ่มช้าลงหน่อยครับเพราะว่าถ้าเล่นเร็วแล้วจะหมดแรงซะก่อนใจเย็นค่อยๆค่อยๆช้าโอ้โหจ่ายยาวเข้าไตแป้นแล้วครับรีเวิร์สโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเลยแป้นไปครับ
คุณเต๋าครับโอ้โหแย่งจากมือเลยครับลูกนี้น่าจะได้โอ้โหคุณจอร์จครับโชว์เลยครับลูกนี้ครับเลย์อัพลงไปครับสวยมากโอ้โหคนอะไรหล่อแล้วยังเก่งขึ้นนำ4ต่อ2เอาครับตอนนี้ครับแม่ผู้ชมที่เชียร์อยู่นะฮะตอนนี้ต้องเรียกว่าหัวใจจะวายครับกลัวหน้าหล่อๆปะทะกันครับแม่กลัวมีบาดแผลชุดไกลไปครับโอ้ลูกนี้ไม่ลงอีกแล้วครับโอ้โหกรรมการเป่าฟาวเอเจฟาวครับมีเสียงกริ่งขึ้นมาครับเป็นคุณเต๋าได้ชุดจุดโทษครับพี่เอาครับคุณเต๋าชุดจุดโทษลูกแรกไม่ลงครับแม่โอ้โหดูครับรอยยิ้มโอ้โหลงไปครับลูกที่สอง 4-3 ไล่ขึ้นมาครับตอนนี้ครับแกรมมี่นำนะครับทีม MTV นะฮะตอนนี้ทีม MTV นำอยู่1คะแนนใช่มั้ย 4-3 4-3ชุดไกลลูกนี้ลงไหมโอ้โหคุณมาร์คครับโอ้โหคุณมาร์คฮะ3แต้มแบบไร้ห่วงครับรุ่นกี้นี้สวบฮะเจ็ดต่อ3ครับทีม MTV นำอยู่ไม่ได้แล้วครับโดนขโมยจากมือไปอีกเอาอีกครับอุ้ยลงมาคุณมาร์คนี่ตัวชี้เลยครับยัดให้เพื่อนใต้ปั้นไม่ขึ้นครับคุณลุกส่งมาคุณลุกครับปะทะฟาวครับเต๋าฟาวครับคุณลุกนี่ร่างกายเขาไม่ธรรมดานะดูจากการเคลื่อนไหวแล้วก็กล้ามเนื้อนี่นักกีฬาชัดๆเลยครับแหมลูกนี้แล้วฟาวนี่ได้ฟาวลงด้วยนะฮะไม่ลงครับ AJ ครับแหวกเข้าไปลูกนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เกิดเขาเรียกว่าบอดี้เช็คครับร่างกายปะทะกันนะฮะการเป่าฟาวสวยมากๆครับลูกนี้ลงไปครับดูครับ8ต่อ3ตัดมาที่หน้านักกีฬาแต่ละครั้งนี่นักกีฬาผมบอกว่าคนดูนี่สาวๆด้วยใจหายแวบน่าจะใส่อะไรขนาดนี้ขนาดมีงงมีเหงื่อแล้วเนี่ย9-3ครับชุดมันจริงๆครับเจเจโอ้โหเอเจนี่สุดยอดเลยครับเจเจนะฮะเจเจนี่สุดยอดเลยครับเอาครับตอนนี้ครับคุณมาร์คลงมานี่โอ้โหดูเหมือนแบบมาช่วยคุมเกมเลยนะฮะกำหนดเกมให้เร็วได้ช้าได้ชุดไกลครับลูกนี้3แต้มแม่ไม่ถึงครับกองเชียร์นี่ก็นะฮะแม่เกินเบอร์ไปเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าดีใจที่ได้เชียร์หรือดีใจที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมที่อยู่ใกล้ๆกับนักกีฬาหล่อนะฮะเป็นใครใครก็ดีใจเอาครับมาดูครับอีกแล้วครับ69โอ้โหไม่โดนแป้นครับเอาแล้วฟาสต์เบรกไหวไม่ไหวมาคนเดียวมาคนเดียวหลุดมือหลุดฟาวหรือเปล่าไม่ฟาวครับจีเอ็มทีวีได้โต้กลับครับและตอนนี้ครับมาครับพิงไปนิดนึงโอ้โหไม่ลงครับ
ซิกอิลิเมนต์ได้ส่งลูกครับคุณแบงค์ส่งมานะฮะคุณเต๋าครับพาบอลขึ้นมาจะชูสามแต้มไม่ชูสามแต้มตอนนี้คุณหลุยลงมาแล้วนะครับอยู่วงนอกครับเข้าวงในไม่ได้สามแต้มเต๋าชูโอ้โหเอาครับคุณเต๋าครับลูกนี้ครับแหมลูกไม่โด่งครับเลี่ยนๆครับแต่ลงเฉยเก้าหกครับเอาละครับห่างกันแค่3แต้มเท่านั้นได้ลูกเอาคืนหรือเปล่าไม่ครับลูกนี้ครับ3แต้มมาร์กไม่ลองครับเอาครับกรรมการเป่าฟาวเหมือนจะไปผลักเขานะครับคุณมาร์คส่งมาครับเจ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 ลูกนี้ไม่ได้ครับคุณเต๋าครับพาไปแล้วรีเวิร์สขึ้นมาลูกนี้ไม่ได้ครับเร็วเต๋าเต๋าไปเหมือนจะเอาฟาวครับกรรมการไม่เป่าครับแล้วลูกนี้ลูกนี้ถ้าหากว่า Six Element ได้ฟาวนี่จะได้ยิงลูกโทษแล้วครับนี่ครับนี่ครับคุณหลุยครับดูภาพช้าท่อนแขนนะฮะบางการชูตนะฮะปึ๊บเอเจครับลูกแรกไม่ลงครับไปปลายควอเตอร์แล้วแรงจะน้อยลงครับความแม่นก็จะน้อยลงวิ่งกันหนักฮะดูลูกที่2ของ AJ ครับโอ้โหเช็ดแป้นลงหายไปเลยครับ10ต่อ6ครับตอนนี้ GMM TV นำอยู่10ต่อ6เอาฮะถือว่าไม่ห่างครับและชุด3แต้มลูกนี้ไม่ลงอีกแล้วครับเอาครับ GMM TV รีบาวด์ได้ครับคุณมาร์คครับพาบอลขึ้นมาโอ้โหล็อกหลบลูกนี้สวยมากเทิร์นหมุนตัวครับชุดไม่ลงครับแม่ยังรีบาวด์ได้แล้วเอาลงไปจนได้ครับ12ต่อ6โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับเอเจครับตะกี้คุณเต๋าอีกครั้งหนึ่งไม่ลงครับติดขอบห่วงแหมอินเตอร์เซปต์ได้ครับมาคนเดียวหาช่องคุณแจมครับชุดไม่ได้ครับลูกนี้ไม่ลงอีกครับแหมบอกช้าครับบอกช้าครับเอเจส่งมาคุณม้าครับดึงช้าครับตอนนี้ครับเหมือนจะเล่นใต้แป้นครับพยายามจะฮุกครับแม่ลูกนี้ฟาวครับตอนนี้ทีม MTV Basketball ทีมขอเวลานอกบ้างครับตอนนี้สกอร์อยู่เท่าไหร่ครับพี่นุ๊กครับ12ต่อ6ครับชุดสีฟ้าเป็นฝ่ายนำนะครับ GMMTV นำ Six Elementsต้องบอกว่าเข้มข้นเอาเรื่องเลยนะครับเนื่องจากการดูนะครับมีการปะทะมีการฟาวกันหลายครั้งด้วยนะครับสำหรับควอเตอร์ที่1นะฮะผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะตอนนี้ในสนามไม่ต้องบอกว่าเหมือนจะยิ้มยิ้มสดใสสดใสกันแบบนี้แต่พอลงไปเล่นจริงเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมันจริงจังมากเลยนะฮะตอนนี้คุณลุงเขาไปสอนอะไรฮะเดี๋ยวเราต้องมีแผนนะเพราะว่าตะกี้ที่เราเล่นน่ะมันไม่ได้นะมันมั่วไปหมดคราวนี้เราต้องมีแผนเอาเองคราวนี้รับรองว่าชนะนะตัวกลางอยู่ตรงนี้ชนะขนาดที่ด้านนอกเขาอยู่ด้านนี้เนี่ยเราจะไปสีไฟชนะทำให้เขางงเข้าไว้นอกจากทำให้เขางงจริงจังมากจังด้วยนะเดี๋ยวเข้ามาในสนามสีฟ้านะฮะนักกีฬาสีฟ้าเดินมาด้วยครับนักกีฬาสีฟ้าเดินมาด้วยครับนะฮะเดินมาดูด้วยครับเอาครับไม่ได้ไม่ได้
ับทุกคนตามแผนที่เราวางกันไว้โอเคเอามาร่วมมือ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 กินได้ร่วมมือเอาละโอ้โหมีการไปรวมแผนรวมทีมกันด้วยนะฮะกลับเข้าสู่รายการซูเปอร์แมตช์ครับเรายังอยู่กับเกมการแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างทีม GMM TV Basketball Team ปะทะทีม Six Element และสกอร์ในตอนนี้ GMM TV Basketball Team ขึ้นนำอยู่ที่12-6เรามาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้กับดาราที่คุณรักและทีมที่คุณชื่นชอบกันต่อได้เลยครับเหลืออีก1นาทีเสร็จครับควอเตอร์แรกชุดไปลูกนี้ไม่ลงครับคุณแบงค์ครับแม่โอ้โหแล้วดูครับรีบาวด์ได้แน่นๆเลยครับส่งมาครับคุณมาร์คฮะโอ้โหดูครับดูจังหวะสเต็ปการไขว้ทุกอย่างนักกีฬากันชัดๆเลยส่งเปิดมาครับลูกนี้ครับ3แต้มเอเจไม่ลงครับรีบาวด์ได้คุณจอร์ดยัดไปทีนึงโอ้โหเรียบร้อย14-6ชอตเวอาร์ครับสุดยอดเลยวางแยกเลยชอตเอาครับตอนนี้ครับซิกอิลิเมนต้องเล่งทับกระแดงครับลูกนี้3แต้มหรือเปล่าครับลงไปแบบนี้โอ้โหสวยงามมากครับคุณหลุยครับโอ้โหหลุยพงพันธ์ครับลูกนี้สวยมากครับสิบสี่ต่อเก้าเอาครับตอนนี้ทำแต้มไล่ขึ้นมาครับเวลาตอนนี้เหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับยัดเข้ามาเรียบร้อยครับหย่อนลงไปครับจอร์ดเวอาสวยมากๆครับโอ้โหหลอกจะขึ้นเมื่อกี้ครับแล้วยัดลงไปครับนำไป 16-9 ครับ GMM TV คุณเพชรชุดใครลูกนี้โอ้โหยอดผีจับยัดชัดๆครับคุณเพชรครับลูกนี้ไม่ห่างแล้วครับ16-12โอ้โหตอนนี้ครับดูครับแม่เป็นการเลี้ยงบอลแนวปล่อยลูกบอลตามใจฉันนะฮะคุณมาร์คครับนี่ครับตัวทำเกมครับ69ครับแล้วลงไปครับเอเจลูกนี้สวยมากๆเลยครับพี่18-12ครับสังเกตเห็นว่าทีมGMM TV จะเล่นลูกวงในได้ดีนะครับส่วนฟิปซิกอิลิเมนต์นี่จะเล่นแบบลูกวงนอกซะส่วนใหญ่นะฮะฟาวครับสายแว้นนี่วางมุดอย่างเงี้ยสายแว้นกล้องจับมาที่คุณเต๋าครับดูน่าจะเป็นซิกอิลิเมนต์ได้ลูกครับเนี่ยฮะได้ลูกเอาครับคุณแบงค์จะส่งลูกเข้ามาครับเปิดมาคุณหลุยครับคุณหลุยเจอลุม2ครับยังพลิกกลับมาได้ครับคุณแบงค์ชูลูกนี้ลงไปครับแม่สวยจริงครับลูกนี้คุณหลุยส่งให้เพื่อนสวยมากครับแล้วหมดเวลาไปครับในควอเตอร์แรกครับ18-14ครับดูเหมือนแพ้กันเยอะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอจบควอเตอร์แรกครับใกล้เคียงกันมากครับ18-14
ดูพนักงานถูพื้นเรานะฮะสนามอื่นนี่เขามารีบๆออกนะฮะอันนี้ถูซะเป็นซีนเลยนะฮะดูครับคือถ้าเป็น NBA เนี่ยนะฮะบาส NBA ที่อเมริกาเนี่ยช่วงที่เวลาพักครึ่งเนี่ยเขาจะมีโชว์ลงมาโชว์ซึ่งผมจำได้ว่าอย่างพี่จาพนมก็เคยไปโชว์มาแล้วคนไทยนะฮะอันนี้ของรายการเราก็มีโชว์เหมือนกันก็เป็นนะฮะโชว์ถูพื้นนะฮะน้องอินเตอร์นะฮะดูแล้วน่าจะลงได้ลงด้วยแม่นจริงๆอ่ะแหมดูจากท่าทางของน้องอินเตอร์แล้วเนี่ยฝีมือใช้ได้เลยนะครับอีกไม่กี่ปีก็สามารถแข่งขันบาสกับรายการซูเปอร์แมตช์ได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นสีสันระหว่างพักครึ่งของคุณรุ้งและน้องอินเตอร์ครับเรามาสรุปคะแนนในควอเตอร์ที่1กันอีกครั้งครับทีมที่มีคะแนนขึ้นนำอยู่ตอนนี้คือ GMM TV Basketball Team ด้วยคะแนน18-14ก็ยังถือว่าคะแนนไม่ได้ห่างมากกับทีม Six Element ตอนนี้เราไปชมภาพไฮไลท์ในควอเตอร์ที่1กันครับเอาครับมาดูไฮไลท์ครับในควอเตอร์ที่1ครับแหมลูกนี้สวยมากครับแต่ถึงจะบล็อกออกมาได้แต่ก็โดนฟอลโล่ตามลงไปครับอันนี้เป็นของ Six Element นะครับนะฮะคุณจอร์ดตบลูกนี้สวยมากครับแต่ว่าก็โดนฟอลโล่ตามเข้าไปครับเอเจครับลูกนี้ครับดูครับแหวกอย่างนักกีฬาเลยพี่สมัยเด็กคงเล่นเก่งมากโอ้โหสุดยอดนะลูกนี้สวยมากๆครับแหวกซิกแซกโยกซ้ายขวาแล้วได้2ด้านนะฮะทั้งซ้ายและขวานี่ครับอินเตอร์เซปครับแล้วดวล 1-1 ยิงขวาก็ได้เลย์อัพซ้ายก็ได้โอ้โหขึ้นแบบหัดมาถูกวิธีเลยครับเนี่ยครับแย่งจากคุณเต๋ามาครับแล้วก็คุณจอร์จเพอาครับดูครับจอร์จเพอาก็ได้เหมือนกันครับซ้ายขวาขึ้นไปแล้วได้วางซ้ายยิงขวาวางขวายิงซ้ายดู3คะแนนลูกนี้ครับคุณมาร์คครับโอ้นี่ตัดซ้ายครับคุณมาร์คสวยมากๆครับคุณเต๋าลูกนี้ครับแม่เหมือนจะพุ่งๆครับลองไปเฉยโอ้โหดูคุณมาร์คลูกนี้ครับหมุนแบบมืออาชีพอย่างกับ NBA นะฮะดูครับมีกระแทกทีนึงก่อนแล้วค่อยขึ้นไล่จริงๆกระแทกไม่ฟาวด้วยนะฟึบเข้าไปครับกระแทกไม่ฟาวหลักดีมากฟอลโล่ตามไปครับลูกนี้ก็ลงไปแบบฟึบเลยครับคุณหลุยฮะโอ้มีลูกสวยๆเยอะครับในช่วงควอเตอร์ที่1ฮะนี่คุณจอร์ดครับดูครับคมกริบเลยสามแต้มคุณเพชรครับลูกนี้ครับโด่งโด่งย้อยย้อยเคิบเคิบซวกดูครับไกลพอสมควรเลยนะครับแม่โอ้โหไม่ได้ใกล้เส้น3แต้มเลยนะฮะลงเฉยเลยนี่ครับคุณแบงค์ครับลูกนี้ครับคุณหลุยลูกนี้ต้องชื่นชมครับหลบมา2ครับแล้วจ่ายคุณแบงค์ครับดูครับเบียดมา2คนเอาไม่อยู่ครับสวบไร้ห่วงเอาครับควอเตอร์ที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับตอนนี้ครับคะแนนอยู่ที่14-18นะฮะห่างกันแค่4คะแนนนั้นนิดเดียวเองครับพี่นุ้ยถามนิดนึงครับว่าคิดว่าคู่นี้ใครจะคว้าชัยผมถามแบบฟันธงเลยคือตอนแรกเนี่ยผมดูว่าของ GMM TV ชุดสีฟ้าดูน่าจะชนะครับแต่ว่าพอจบ
ควอเตอร์แรกใน14 18นี่เกมมันพลิกได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตัวที่จะชี้ผลแพ้ชนะวันนี้ผมดูว่าอยู่ที่6996 AJ กับ JJ เพราะว่าเขามุดเข้าไปชูใต้แป้นแม่นจริงๆครับต้องให้ AJ และ JJ ทำงานแบบนี้น้อยลงครับถ้าปล่อยให้มุดเข้าไปข้างใต้แป้นได้แล้วอันตรายส่วนตัวพี่หนูเคยเล่นบาสไหมฮะเคยเล่นสมัยชั้นป.5 ป.6เป็นแชมป์เลยฮะเกือบได้แชมป์แต่ตกรอบแรกซะก่อนตกรอบแรกไม่เรียกว่าเกือบได้แชมป์นะฮะเอาละครับมาดูครับควอเตอร์ที่2ครับชุดเปิดมาครับแม่เอาละรีบาวด์ได้ครับเอาละครับผมหรือว่าทีม6 element จะเป็นมาตีนปลายหรือเปล่าตอนนี้ทำแต้มไล่ขึ้นมาแล้วครับนี่สกอร์อยู่ที่18ต่อ16นะครับแหวกเข้าไปแล้วใต้แป้นลูกนี้กรรมการเปล่าครับน่าจะเป็นฝ่ายรับฟาวแม่มารยาทดีจริงครับรับลูกบอลก็ไหว้กรรมการหนึ่งทีครับตัดภาพมานี่มองโค้ชอัพโอ้โหลูกนี้แอร์บอลครับไม่ถูกอะไรเลยครับโอ้โหยิ้มเขินๆไม่ถึงดอกจอร์ดเวียร์ไม่ลงครับลูกที่2โอ้รีบาวด์แย่งกันครับจะฝ่ายทีม MTV ได้บอลครับลูกนี้ครับชุดไปไม่ถึงอีกครับแหมเอาละครับกลับมาแล้วถ้าได้2แต้มนี้จะตีเสมอคุณเต๋าครับลูกนี้3แต้มโอ้โหไม่ลงครับตอนนี้เหมือนทั้ง2ทีมจะไม่ทำคะแนนกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะตอนนี้ครับพี่ส่งให้น้องน้องส่งให้พี่ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าโอ้โหเอเจกับเจเจครับตรงนี้ส่งกันไปกันมาควักกลับมาลูกนี้ครับเอาฮะคุณมาร์คความแม่นหายไปเพราะว่าเหนื่อยครับคุณมาร์คสามแต้มครับคุณมาร์คครับโอ้โหโหดจัดแล้วแกยืนไกลเส้นด้วยนะพี่ลูกนี้ไม่ได้ใกล้เส้น3แต้มเท่าไหร่ครับหรือเปล่าลูกนี้ไม่ลงครับเอาครับรีบาวด์ได้ครับไม่เข้าไม่เข้าเอาแล้วครับผมทีม MTV ครับจอร์ดครับจอร์ดส่งมาโอ้โหโดนอินเตอร์เซปต์โอ้โหลูกนี้เกือบไปครับคุณเต๋าเกือบควักขโมยบอลได้ฮะลูกนี้21-16นะครับชุดสีฟ้าตะนำหน้าอยู่5แต้มตอนนี้เริ่มเห็นมีนักกีฬาบางท่านเริ่มมีหอบนิดๆหน่อยๆนะครับเริ่มหายใจแรงขึ้นครับยัดมาลูกนี้สวยเหลือเกินครับโลดเดี่ยวๆแบบนี้ไม่เหลือครับโอ้โหลูกนี้ทีมเวิร์คสวยมากครับคุณลุกครับลูกนี้สวยจริงๆครับลุกหมายเลข23เบอร์เดียวกับเลบรอนเจมส์ครับเพราะว่าเป็นแฟนเลบรอนเจมส์โอ้โหนะฮะเดี๋ยวรู้กันครับอีก6นาที20วินาทีครับควอเตอร์สุดท้ายนะฮะเอาละครับแล้วตอนนี้ครับเ
ทาง Six Element มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเบอร์13คุณเต๋าเปิดมาครับคุณเต๋าแหวกครับสเต็ปโอ้โหส่งมาลูกนี้คุณแชมป์รับกระฉอกครับยังได้อยู่ครับคุณหลุยส่งมาตอนนี้เล่นเป็นทีมมากครับชุดลูกนี้ไม่ลงครับยังรีบาวได้ไหมไม่ได้ด้วยครับเอาครับผมโอ้โหคุณมาร์คนี่ของจริงเลยฮะชุดเมื่อสักครู่นี้ทำดีนะครับไม่ดีอย่างเดียวคือชุดไม่เข้าแล้วเนี่ยชิงกันสวยมากครับคุณมาร์คนี่เรียกว่าเป็นหัวใจของทีมเลยฮะตอนนี้ครับเป็นคนกำหนดเกมครับเป็นเพลย์เมคเกอร์จะเอาช้าเอาเร็วอยู่ที่เขาเลยครับตอนนี้ดูครับเปิดอย่างแม่นนะครับลูกนี้โอ้โหเหมือนจะลงหรือเปล่าไม่ได้ครับแต่ยังรีบาวไว้ได้ครับอีกทีนึงครับยัดไปไม่ลงครับแม่สองทีเลยครับเสียดายครับดูครึ่งหลังนี่คุณมาร์คมีบทบาทมากนะครับเป็นคนกำหนดเกมให้ช้าให้เร็วเอาครับตอนนี้ครับชุดไกล yeah. โอ้โหหายไปเลยครับโอ้โหนี่ครับผมเอเจครับ3แต้มเช็ดแป้นหายไปเลยครับไม่ได้วงในแล้วเอาวงนอกครับลูกนี้สวยมากครับแต่ยัดติดห่วงครับแม่จะรีเวิร์สหลักใต้ห่วงครับนักกีฬาที่ลงมาครับชูตไปลูกนี้โอ้โหเอาเหมือนกันครับเอาครับไล่มาครับไล่มาแล้วครับผมนะฮะคุณนัทครับเพิ่งลงมาครับคุณนัทพระสุดนะฮะมาเรียบร้อยแหวกมาลูกนี้แม่ยังปังได้ดีครับเจเจครับเจเจเปิดมาเอาครับตอนนี้ครับคุณจอร์ดครับลงไม้ไม่ได้ครับแม่เจเจครับพยายามจะเข้าไปตันด้านในใต้หัวครับมาแล้วครับมาแล้วคุณหลุยครับเปิดมาลูกนี้ฟืบลงไปไม่ลงอีกครับแม่เสียดายครับคุณนัทครับชุด3แต้มอีก1ครั้งเรียบร้อยโอ้โหคุณเต๋าครับลูกนี้สวยมากๆครับเอาครับนี่26 21หน้าตามหลังกัน5แต้มถือว่าไม่เยอะครับมาครับคุณเจเจมาร์ค3แต้มอุ้ยแม่คุณมาร์คนี่ตรงไหนแกก็ได้ทั้งนั้นเลยนะฮะเฉียดฉิวจริงๆครับมาร์คหมายเลข5นี่ยิ่งดูยิ่งเก่งมาครับตอนนี้ครับโอ้โหโดนแย่งจากมือเลยครับไปแล้วโอ้โหอย่ามาซ้อนทันครับซิกอิลิเมนต์เกือบครับแล้วลูกนี้หลุดเดียวๆมาแบบนี้ครับหายครับสวยมากๆเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้ครับมีการขอเวลานอกเกิดขึ้นนะฮะซิกอิลิเมนต์ขอเวลานอกครับคุณเต๋าครับให้กำลังใจเพื่อนๆครับดูพลิกไปพลิกมาครับไม่แน่นะครับคราวนี้ตามหลังกัน3แต้มท่านเองนอกจากฝีมือและแรงแล้วหัวใจก็สำคัญครับตามหลังกัน3แต้มเวลาก็ยังเหลือเฟือครับดูแล้วนี่ถ้าหากว่า Six Elements ไม่ตีรถเปล่านะครับไปแล้วต้องได้ครับมีโอกาสแม้ว่าสภาพทีมอาจจะเป็นรองความแม่นจะเป็นรองเล็กน้อยแต่ไปแล้วไม่ตีรถเปล่า
เอาครับผมกรรมการเป่านกหวีดนะครับหมดเวลาพักกันเรียบร้อยครับมาเหลืออีก2นาที49วินาทีครับกับแต้มที่6 element ยังตามอยู่3คะแนนฮะดูลีลาคุณม้าครับต้องชูดภายใน24วินาทีหลังจากเปิดเกม AJ JJ ครับ JJ เปิดมาครับลูกนี้ลงโอ้โหข้ามไปข้ามมาแล้วก็หายไปเลยครับคุณลุกครับผม28 23สวยมากๆครับลูกนี้ครับเอาครับคุณหลุยครับคุณหลุยครับเปิดมายังไงลูกนี้ไปใต้ปั้นไม่ได้ครับเอาครับตอนนี้คุณมาร์ครีบาวด์ได้ครับแม่กรรมการเป่าหยุดเกมครับคุณมาร์คนี่ฉลาดมากนะครับพอรีบาวด์ได้มาเทิร์นโอเวอร์ปั๊บนี่เร่งเกมเร็วเลย GMMTV เหมือนจะเล่นเวลาครับไม่รีบครับAJ AJ ครับส่งมา JJ เจเจได้อีก2แต้มครับ30 23เอาครับผมไม่ลงครับและตอนนี้ครับเวลาเหลือ1นาที16วินาทีเจเจส่งมาขึ้นไปลงไปครับโอ้โหสวยมากครับคุณลุกครับผมอิชิคาวะต้องได้แต้มแล้วคุณเต๋าชุดใครไม่ลงครับตอนนี้ดูเหมือนทีมเวิร์คของฝั่ง GMMTV ครับส่งบอลกันเหมือนโอ้โหเหมือนซ้อมมาดีครับดูครับมีสวิตช์กันด้วยครับตอนนี้6 Elements คือเปิดหน้าแรกเขาเปิดหน้าแรกในการรับก็จะไม่แน่นทำให้ GMMTV นั้นทำคะแนนได้ง่ายขึ้นGMTV ขอเวลานอกครับคะแนนนำอยู่ก็จริงครับแต่ขอไว้ก่อนครับอีก39วินาทีครับกับคะแนนที่ห่างกันตอนนี้9คะแนนเลยทีเดียวพี่นุ๊กครับเวลาเหลือแค่นี้39วินี่กับคะแนนที่เป็นอยู่ตอนนี้คิดว่าทาง6 element จะตามมาทันไหมฮะมีโอกาสไหมฮะตามหลัง9แต้ม1เพลย์เนี่ยช็อตคล็อกให้เวลา24วินาทีครับถ้าเอาแบบง่ายๆฮะได้ลูกมาทุกครั้งก็เล่นไป24วินาทีเล่นแค่3ครั้งเวลาก็หมดแล้วไล่ไม่ทันถ้าเป็นผมนะฮะโอกาสอย่างนี้นะฮะถ้าตามอยู่9แต้มเหลือเวลาไม่ถึง40วิโอกาสที่จะพลิกเนี่ยมีทางเดียวครับเอาลูกบาสลงมา5ลูกนะฮะแล้วชูตพร้อมกันนะฮะยังมีโอกาสควรจะชูต3แต้มด้วยเอาละครับผมมาดูครับตอนนี้ครับคุณแบงค์ส่งบอลเข้ามาครับคุณหลุยซิกเซอร์เมนต้องชุดคุณหลุยครับลูกนี้ไม่ลงครับแม่แล้วทำฟาวเลยครับนั่นนะครับคุณแบงค์ครับจกมือเลยให้เวลาหยุดครับโอ้นี่เล่นกันแบบมีเรียกว่าวางแผนเลยนะฮะมีแท็กติกมีแท็กติกดูครับนี่ครับยอมฟาวครับอันนี้ตั้งใจฟาวเลยนะฮะเพื่อให้เวลาหยุดครับคุณผู้ชมแล้วดูครับชุดเอาสนุกชุดเอาสนุกชูดหรือส่งครับเนี่ยแต่เพื่อนยังได้บอลแล้วไปใต้แป้นลูกนี้ไม่ลงครับเอาครับยังได้อยู่ครับคุณมาครับล็อกหลบไปแม่ส่งมาเร็วกันไปเพื่อนรับไม่ทันเหลืออีก16วินาทีแม่ไม่น่าจะมีพลิกแล้วครับช็อตนี้ครับยังมีความพยายามอยู่ครับชูดไกลลูกนี้โอ้โหไม่ลงเลยครับโอ้โหดูครับ
สองพี่น้องฝาแฝดคู่นี้นี่สุดยอดจริงนะเอเจกับเจเจนี่เก่งมากๆเลยลูกนี้ชนชนเลยนะครับคุณเพชรนะฮะชนเลยเป็นเพลย์สุดท้ายแล้วครับ4วินาทีไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับจะชูดด้วยจะเคลียร์คลองลูกเอาครับจะโชว์3แต้มสุดท้ายหรือเปล่าไปแล้วครับเป็นยังไงครับโอ้โหนอนแผ่เลยฮะเขินมากกว่าครับช็อตนี้คุณมาร์คครับผมหมดเวลาไปเรียบร้อยครับโอเคเอากลางสนามก่อนกลางสนามก่อนมารวมกันเลยค่ะมารวมกันโหโอ้โหสนุกจริงๆอ่ะทีม GMTV ครับชนะไป32-23เอาครับมาดูไฮไลท์ครับคุณมาร์ค 3 แต้มครับคุณมาร์คครับโอ้โหโหดจัดจัดแล้วแกยืนไกลเส้นด้วยนะพี่ลูกนี้ไม่ได้ใกล้เส้น3แต้มเท่าไหร่ครับคุณลุกครับลูกนี้สวยจริงๆครับลุกหมายเลข23เบอร์เดียวกับเลบอนเจมส์ครับเพราะว่าเป็นแฟนเลบอนเจมส์โอ้โหนะฮะนี่ครับผมเอเจครับ3แต้มเช็ดแป้นหายไปเลยครับไม่ได้วงในแล้วเอาวงนอกครับชูดไปลูกนี้โอ้โหเอาเหมือนกันครับเอาครับไล่มาครับคุณนัทพสุดนะฮะโอ้โหคุณเต๋าครับลูกนี้สวยมากๆครับเอาครับนี่แล้วลูกนี้หลุดเดี่ยวๆมาแบบนี้ครับหายครับสวยมากๆเลยครับเห็นเลยนะว่าถ้าหลุดเดี่ยวๆนี้ไม่เหลือครับข้ามไปข้ามมาแล้วก็หายไปเลยครับคุณลุกครับผมสวยมากๆครับลูกนี้ครับสวยมากครับคุณลุกครับผมอิชิคาวะผลการแข่งขันเรียบร้อยนะครับในที่สุดนะฮะทีม MTV นะครับก็เป็นผู้ชนะไปนะครับในการแข่งขันในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แท่งพี่แท่งสนุกสิตื่นเต้นเบียดกันมาสูสีโอ้โหแต่ว่านะฮะในที่สุดมือปืนครึ่งหลังไม่ทำงานความรู้สึกฮะหัวหน้าทีมหนูจะบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยหนูได้ยินเขาแพนกันว่าชิลๆให้เล่นชิลๆเน้นความสุขความสนุกใช่ไหมพี่เต๋าสนุกไหมล่ะจริงๆคือเราจะวัดกันคือจริงๆครับก็ทุกคนอยากจะให้ทุกคนได้เล่นได้เล่นบอลได้สัมผัสบอลได้สัมผัสสถานการณ์เวลาแข่งบาสเพราะทุกคนเนี่ยเป็นนักแสดงไม่ได้มีโอกาสมาแข่งแบบนี้บ่อยๆผมก็เลยแบบว่าทุกคนเต็มที่มีโอกาสทำได้ทำยิงไม่ลงไม่เป็นไรก็คือยิงไปก่อนครับผมแล้วก็เราก็แฮปปี้มากทุกคนมีแต้มกลับบ้านหมดมีรูปมีเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอลง IG ทุกคนครับทุกคนได้ชุดหมดเลยนะคะทีมเราเนี่ยครับผมนะฮะอ้าว GMTV ทีมชนะของเราในวันนี้ทีมนี้อึดมากเลยอ่ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะวิ่งเราพวกเราออกกำลังกายกันเยอะอยู่แล้วมั้งครับตอนคนเล่นสูสีมากเพราะว่าพี่เขาอะแบบมันสูสีแต่พอเขาเริ่มเหนื่อยเราบอกเราวิ่งไว้ก่อน
ก่อนหน้านี้ก็ไปซ้อมวิ่งกันมาก่อนอ๋อแผนของเราใช้ความฟิตนะฮะกดดันเพซซิ่งใช่วิ่งสปีดบอลให้เร็วใช่ครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังจะเห็นเลยว่าเรานะฮะกำลังยังอยู่ครับนะฮะพี่เขาหมดแล้วเราก็สนุกมากที่สำคัญคือมีแต่รอยยิ้มครับพี่เขาแบบมีชนมีฟาวอะไรเกิดขึ้นก็ขอโทษกันตลอดก็ธรรมชาติอยู่แล้วเป็นบาสโอเคเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของผู้เชี่ยวชาญบ้างได้ค่ะไปถามความคิดเห็นของผู้บรรยายกันค่ะครับผมนะฮะความคิดเห็นในเกมนี้เป็นยังไงครับถามถึงนักกีฬาที่แบบว่าเล่นโดดเด่นดีกว่า MVP ครับพี่นุครับ MVP ของพี่ในแมตช์นี้คือใครผมให้แล้วก็ตกใจว่าเขาเป็นตัวสำรองผมให้คุณมาร์คครับคุณมาร์คนะฮะเพราะว่าเป็นคนกำหนดเกมจะเอาช้าเอาเร็วคุณมาร์คกำหนดได้หมดเลยฮะคือมาร์คลงมาแล้วเกมเปลี่ยนเลยนะฮะส่วนของผมนะฮะ MVP ในใจผมนะครับมันเห็นอยู่คนเดียวอยู่แล้วครับน้องพลอยครับสุดยอดมากๆนะฮะอันนี้สุดยอดจริงๆนะฮะครับผมนั่นคือความรู้สึกนะฮะของผู้บรรยายนะครับคุณพิษณุนินกัดแล้วก็คุณภากุ้งใช่ค่ะนะครับนอกจากเลื่อนนะฮะผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์นี้แล้วนะฮะยังมีกองเชียร์ยอดเยี่ยมด้วยกองเชียร์ยอดเยี่ยมด้วยนะครับนะก็สรุปอีกครั้งนะฮะผลการแข่งขันนะครับในวันนี้ซุปเปอร์แมตช์ของเราประเภทแข่งขันนะครับกีฬาบาสเกตบอลและทีมที่ชนะเลิศในวันนี้ได้แก่ GMM TVวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะฮะผู้บรรยายของเรานะครับคุณพิษณุนินกัดและคุณภากุ้งครับขอบคุณนะคะดูรายการซุปเปอร์แมตช์ย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรก